สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปของการทำไซเควสนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับเควสของบล็อกกันก่อนนะครับมันคืออะไรคนแคร์นักเล่นแร่ที่ชื่อเอ็นวาริที่ทำงานอยู่ตรงเหมืองวอลเดอร์ไม่ได้ยินข่าวจากเขาเลยโอ้โหไม่รู้สิสัก100ฤดูหนาวแล้วมั้งอาจตายไปแล้วก็ได้แต่บางทีเจ้าอาจเจอเขาเขาเป็นคนแคร์เหมือนข้าชอบสวมแหวนสีเขียวและดูเหมือนเจ้าจะติดหนี้ข้าซะด้วยนะถ้ามันเป็นทางผ่านเรานะโอ้รู้แล้วมันจะเป็นยังไงมันคงไร้สาระกับเจ้าแล้วสินะก็ได้ถ้าเจ้าตามหาเอ็นวอรี่เจอข้าจะทำของพิเศษให้เจ้ากันแล้วกันนี่คือเอ็นทิเดสโตนที่จะทำให้เจ้าเข้าไปยังเหมืองได้โอเคแท็กเควสก่อนนะฮะก็เนื่องจากว่ามีคอมเมนต์เข้ามานะครับเยอะพอสมควรว่าให้ไปทำถุงมือนะครับกับปลดปล่อยมังกรทั้ง3ตัวนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำแบบนั้นได้นะครับเราต้องมีการทำไซเควสเพื่อเขาเรียกว่าได้ของอะไรบางอย่างนะครับเพื่อเข้าถึงพื้นที่พิเศษนะฮะรวมไปถึงได้ของพิเศษเพื่อเอาไปต่อยอด2จุดนั้นนะฮะฉะนั้นตอนแรกผมกะว่าจะเล่นคนเดียวเงียบๆนะแต่ก็ลืมไปว่าตอนเล่นเรื่องหลักเนี่ยไม่ได้ออกนอกเส้นทางเลยนะครับทำให้เพื่อนๆหลายคนอาจจะอยากเห็นนะฮะว่าจุดอื่นเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงอาจจะยังคิดถึงเครโทสกับเอเธียสอยู่นะฮะมีใครคิดถึงมีเมียมั้งเนี่ยมั้งไม่เนี่ยโอ้ถ้าไม่คิดถึงมีเมียนี่ก็จะน้อยใจนะเลยแต่หัวแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปยังจุดเหมืองวอลเดอร์ก่อนนะครับมีเมียทำไมเจ้าถึงบอกว่าเธอรู้สึกผิดต่อสิ่งที่โอดินทำกับยักษ์โอ้มันมีเหตุการณ์ไม่นานหลังพอได้ค้อนมาโยเนียหลังจากนั้นเธอก็จัดการประชุมการทูตระหว่างโอดินกับราชายักษ์มันคือตอนที่สงครามอันยาวนานเพิ่งเริ่มเมื่อจะชนะยังเป็นเพียงแค่ฝันและพวกยักษ์อาจเป็นตัวขานอำนาจระหว่างอีเซียกับวานเนียโอดินหลอกว่าหลอกเธอว่าค้อนนั่นเป็นแค่เครื่องมือยับยั้งแบบว่ามันเป็นตัวแทนแห่งสันตินะจากความแข็งแกร่งเพียหวังว่าจะโน้มน้าวทุกฝ่ายให้พวกเขาได้รับสันติที่เหมาะสมเขารู้ว่าพวกยักษ์กังวลเรื่องค้อนนั่นสุดยอดอาวุธอยู่ในมือของคนที่พวกเขาไม่ไว้ใจแต่พวกเขาเชื่อใจเทียถูกเชื่อเสมอว่าเป็นคนดีและทำให้โอดินเชื่อคำพูดเขาเพื่อนำไปสู่สันติเขาพาโอดินมายังโจทันไฮม์จากนั้นทุกอย่างก็เปิดเผยพวกยักษ์คิดอยู่แล้วว่าโอดินเล่นไม่ซื่อและโอดินก็เผยท่าแท้ออกมาเขาสอดแนมและขโมยความลับด้วยเวทมนต์เขาขับไล่โอดินออกไปและสาปให้เขากลับมาไม่ได้อีกเมื่อผิดหวังโอดินก็ระบายความพิโรธใส่พวกยักษ์ในมิดการ์ดพอปลดปล่อยพลังค้อนมาโยนเนียใส่ยักษ์ทุกตัวที่เจอไม่มีใครจะต่อกรกับกระแสความบ้าคลั่งนั้นได้และในที่สุดด้วยความเชื่อเหลือของเทียพวกเขาก็มีโอกาสล่าถอยหอคอยหายไปไม่มียักษ์เหลืออยู่ในมิดการ์ดและไม่มีมนุษย์หรือเทพสามารถย่างเท้าไปในโจทันฮานได้อีกเลยอ๋อโอเคครับโอดินเคยไปที่โจทันฮานมาก่อนนะครับแล้วก็ไปสอดแนมเขาแล้วไปขโมยความรู้เขาอีกนะโอ้โหสุดยอดจริงกลายเป็นว่าทอได้ใช้ค้อนอย่างเมามันเลยนะครับโอเคคือรีบไปเลยฮะในส่วนของรู้สึกว่าในส่วนของเรือเนี่ยมีเมียจะมีเรื่องเล่าตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าเราแจวเรือนะครับฉันก็อาจจะได้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้เข้าไปด้วยนะฮะเท่ากับว่าซีรีส์นี้ยังไม่ปิดดีนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องหลักเราจะจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้ออกทำไซเควสเลยนะครับก็ดีเหมือนกันฮะเวลาคนที่แบบว่าเผื่อวันหนึ่งนะฮะมี PSVO อยากเล่นตอร์บอลนะฮะก็จะได้รู้ว่าการที่จะปลดล็อกถุงมือหรือว่าไปหามังกรทั้ง3ตัวต้องทำยังไงนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของไซเควสด้วยนะครับโอเคตรงนี้สักหน่อยแล้วกันนะอ่ะดูกันเลยครับตอนนี้เราต้องไปหาอะเคมิสต์นะครับหรือว่านักเล่นแร่แปรธาตุนะฮะโอ้ตรงนี้มีให้อ่านเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับดีใจที่ได้รู้ประเด็นคือมันเรื่องอะไรครับลูกเราไม่บอกนะเดี๋ยวขอดูเองก็ได้โอเคตรงนี้มีหีบอยู่อ่านก่อนแล้วกันฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ของเอ็นวารินะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าสู่เหมืองวอลเดอร์นะครับความพยายามครั้งใหญ่ของนักเล่นแร่เอ็นวารินะฮะบุตรแห่งอีวาดิด้วยความฉลาดนะครับมีหินและหินใต้ดินมากมายนะฮะถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือของอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่เขายังคงกลัวที่จะปะทะกับพวกเดอะเอ็นเชียสนะครับอ๋อโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะยุคใหม่ของนักเล่นแร่แปรธาตุได้เริ่มขึ้นแล้วนะพูดง่ายๆคือเอ็นวารีมาทำอะไรบางอย่างที่เมืองแห่งนี้นะครับโอเคไปฮะ
เป็นคนแคร์อีกหนึ่งคนไม่รู้เราจะได้เจอหรือเปล่านะครับโอเคก่อนไปขอหวดสักหน่อยโอเคฮะดูจากทรงตอนนี้ดูจากเลเวลเราแล้วนะครับมอนที่อยู่ในเหมืองพวกนี้ไม่น่าจะขนามือเพราะตอนนี้ที่เราได้เซตของวอลคิรีมาแล้วเรียกว่าพร้อมบวกอ้าวทำไมมีร้านบล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยกำเฮ้ยบล็อกดูสิ่งนี้ให้หน่อยได้ไหมให้บล็อกดูสาวเหรอโอเคเรามาเข้าเลยดีกว่าฮะนี่ฮะ entry stone นะฮะหรือว่าหินแบบใบเบิกทางอะไรประมาณนี้นะ entry แปลว่าเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปหาคนแคร์แล้วก็คนแคร์ที่มีแหวนสีเขียวนะจะขออ่านป้ายประกาศตรงนี้ก่อนนะฮะ Can you read it? มันเขียนว่าคนตายอยู่ข้างในแง่แล้วครับน่าจะมีร็อกอยู่นะฮะถ้าบอกว่าคนตายอยู่ข้างในบล็อกบอกว่าเพื่อนของเขาเป็นคนแคร์เหมือนกันสวมแหวนสีเขียวจะมองหาก็แล้วแต่เจ้าข้าจะเก็บของที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเพราะไม่อยากช่วยเขาเหรอไม่ทำไมอ่ะเพราะข้าจะไม่ทำธุระให้คนแคร์อ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเควสเนี่ยมันจะต้องมาตอนที่เราจะไปถึงจุดตันหางแต่นี้แต่ตอนนี้เราไปมาแล้วไงโอเคเหมือนเจออะไรบางอย่างครับนั่นโซอินเตอร์ถ้ามันฆ่าเราก็ไม่ได้ไปวาลาไม่ได้ลงนรกไม่ได้เกิดใหม่ไม่เลยมันไม่โจมตีที่แม่เล่ามันดูอันตรายกว่านี้นะงั้นก็ระวังตัวไว้ไปเถอะแปลกแฮะทุกทีที่เจอมันบวกเรากระจายขนาดที่ถ้ำคนแคร์มันยังกระโดดฟันเราเลยไอ้ลูกเลยจะไปกระโดดข้อหัวมันยังมาข้ามเลยฮะอ้าวมาไอ้ไหนแม่มาสิครับตอนเนี้ยมาที่ถ้ำป่าที่เดียวแตกอะไรอ่ะไปรวมร่างกันทำไมออกมานั่นละให้ลูกมีการโศกจิตตายให้หมดโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้นี่แบบความเก่งมันเกินมอนแถวนี้ไปหมดแล้วไอ้ความโหดตัวแตกไม่จับเลยฮะบีทิ้งเลยแล้วกันเพื่อความเร็วโอเคเรียบร้อยครับดูของก่อนฮะโซลิเตอร์ฆ่าเขานี่ต้องเป็นพวกลูกมือแน่ๆนะฮะลูกเราแน่จะเจอศพคนแคร์นะครับโซวิเตอร์จริงๆถ้าจะให้แปลภาษาไทยก็คือผู้กลืนกินวิญญาณนั่นแหละฮะแต่ผมเรียกทับศัพท์ดีกว่านะครับชื่อมอนอะไรครับลูกเราตกใจอะไรลูกเราแตกอ๋อได้มันแน้นมาสิมาสิเจ้าคุณยายนี่อย่าฟัดอะไรฟ้ามันดอดหลบตลอดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะว้าเฮ้ยตัดสักทีโอ้โหเกินครึ่งหลอดใช้รูนหนักทีเดียวเกินครึ่งหลอดโอ้โหแล้วเมื่อกี้โดนนี่น่าจะตายครับมันหลบเก่งมันดิจิตอลเลยเลยเฮ้ยแล้วมันจะลากไปไหนเนี่ยดูดิโอ้โหเรื่องแนนนี่มันจุกเก่งจริงดูมันออกฟันธรรมดาก็ได้เออเนี่ยตายละสองทีจุกเก่งจริงๆโอเคฮะของดีพระนครตีทิ้งไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยดูว่าจะไปเก็บได้ตรงไหนนะครับโอเคตัวนี้มีกล่องอยู่มับเข้าไปเรียบร้อยโอ้ข้างหน้ามีรูนอยู่นะครับแต่เดี๋ยวขอลงตรงนี้ก่อน hey. ไม่ใช่เขาเฮ้ย hey, ข้านึกว่าพ่อไม่สน ข้าแค่ไม่เห็นแหวนตรงโด่งของจากศพ เกรโทษปากแข็งนะคือตามเนื้อเรื่องอารมณ์ว่าเครโทสเนี่ยเข้ามาเพื่อปาล์มของนะไม่ได้สนใจเรื่องภารกิจของบล็อกนะครับโอเคฮะเจอม้วนอะไรบางอย่างนะไม่รู้ใช่แผนที่สมบัติหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะเป็นบันทึกโอเคฮะแผนที่อีกอันนะฮะบอกเลยเราต้องเจอของดีที่นั่นแน่นะครับที่ไหนฮะอ๋อเป็นที่ที่ชื่อว่าความตายและความอืดนะครับอาจจะมีศพอืดตายอยู่เยอะก็ได้นะฮะโอเคอ้าวเฮ้ยทางขวามีให้ระเบิดแล้วก็ลงไปโอเคได้ครับรู้เรื่องฮะโอเคลงไปฟาร์มฮะคืออะไรเอ่ยโอ้แฮกซิเวอร์4,003ผมรู้สึกว่าธนูของเอทริเอสจะสามารถอัพเกรดได้อีกขั้นหนึ่งนะฮะอีกขั้นหนึ่งมันจะเป็นสีแดงครับผมจำไม่ได้ว่ามันใช้เงินเท่าไหร่นะฮะก็ดีเหมือนกันฮะมานั่งฟาร์มนี้เผื่ออาจจะได้อัพเกรด
ตอนแรกกะจะไม่ทำอยู่แล้วถุงมือแต่พอคิดไปคิดมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวพอมี DLC เข้าถ้าเราไม่มีถุงมือมันก็จะไม่มันนะฮะก็เลยหวังว่านะฮะ God of War 4จะมี DLC ออกเราจะได้ใช้ถุงมือแบบเอามันนะฮะแล้ว DLC เจออะไรเจอทอเลยดีไหมคอสเมโยเนียเจอถุงมือทานอสโอ้โหมันจะโคตรเดือดแน่นอนโอเคฮะน่าสนใจนั่นไงแหวนบนมือที่ขาดตรงนั้นติดบนตัวของโซอีเตอร์เรารู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกับเอ็นวาริกลับไปบอกล็อกได้แล้วไม่จำเป็นต้องสู้ใช่ไหมไม่เราจะสู้ทำไมอ่ะเพราะเจ้ากลัวมันยังไงล่ะนั่นไงฮะเป็นเรื่องราวก่อนที่เอเทรียสจะกินนะตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับมันไม่มีทางไปนะแต่เราต้องกลับทางเก่าครับคือตอนที่เอเทรียสกระโดดเตะกระโดดเตะหน้าเทพเป็นแล้วนะครับผมโอ้โหมันไปรวมร่างกันจะไปเนี่ยว่าเอ้ยนี่แล้วควรตายเลยไหมเนี่ยนั่นแหละมาคือตอนนี้ยิ่งติดใจแบบไอ้ท่าพิเศษอยู่แล้วเนี่ยท่าตีธรรมดาที่มันแบบว่าเวลาตีทีนึงแล้วมันเคโรสจะง้างอ่ะพอง้างเสร็จเรากดตีหนักตีเบาก็ได้ฮะมันจะมีท่าเสริมใช่ไหมซึ่งในตอนเล่นเรื่องผมไม่ค่อยทำไงอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยตีเบาเนี่ยปั่นขวานไปเลยเนี่ยสะใจจะตายเนี่ยสับที่บ้าไอ้งัดหน้าทำไมโอ้โหกำลังจะกระโดดฟันงัดหน้าเราเฉยเลยมีส่วนมีส่วนถ้าเกิดคิดว่าพวกมันเก่งนะฮะฟังดูแปลกไหมไม่แปลกหรอกเอเทรียสอนาคตของเจ้าจะกระโดดเตะหน้าเทพแบบสวยงามขนาดท่านผู้ชมยังร้องว่าเชดใช่ไหมเหมือนเรารู้ว่าดาวโคตรโอเคครับเหลือดูนิ่งอันนึงทำไงทีนี้เฮ้ยอ๋ออยู่ข้างล่างไอ้บ้าเอ้ยกำลังจะระเบิดที่เล่นพอดีอ่ะเรียบร้อยฮะครบพอดีโอเคประตูเปิดแล้วครับได้เวลาลุยต่อเข้มแข็งไว้เอเทรียสมีสมาธิและมองหาจุดอ่อน yes sir yes sir ต้องลงไปบวกนะฮะมาสุดท้ายไฟลงมาเอเทรียส Stay quiet โอเคเงียบๆไว้นะฮะอย่าเคลื่อนไหวปุบปับไม่ต้องละระเบิดเรียกเลยว่ะนั่นแหละฮะจะมาเคลื่อนไหวปุบปับนี่นะเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้เนี่ยเขาเติร์ดสวนทีโอ้โหเจ็บหนักเลยดอกนี้บอกเลยหน้าสั่นหน้าสั่นเนี่ยตาทิ้งไม่ติดเกียร์สตันอีบ้าเอ้ยจะได้กด R3 มั้ยมาวัดใจกันดูบ้าไปโอ้โหทีเดียวกับตายเด้งสวนจริงๆอ่ะโอ้โหมันสวนคืนโอเคฮะเรียบร้อยคุ้มค่าที่จะแลกมาทีเดียวตายแล้วเนี่ยอื้อทืบทีเดียวเรียบร้อยจีจีตายละเก็บลูกเก็บหลานมาทั้งไรเลยเดี๋ยวมันตีหน้าเราอีกโอเคครับมาไปเลยโอ้โหลูกเรากระโดดยิงโคตรเท่ทีเรียบร้อยจบข่าวครับขอบคุณเซ็ตพ่อนะสุดยอดเหมือนเมื่อกี้เกียร์โทษแต่ชมลูกว่าเก่งนะฮะลูกจะบอกขอบคุณมากนะครับเอาอย่าบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วครับแหวนสีเขียวภาษาคนแคร์นักเล่นแร่นะและส่วนที่เหลือของเขาอยู่ไหนอ่ะน่าจะเป็นปุ๋ยไปแล้วโซลิเตอร์ฆ่าเขาเขาว่าเราควรกลับไปหาบล็อกได้แล้วโอเคครับอันนี้เป็นรูนทนไฟเผานะฮะ 20% นะฮะแบบเบิร์นเวลาตัวเคโทสติดไฟนั่นแหละฮะมันจะช่วยกันนั่นแหละเหมาะจะพกไปมูสเปลไฮมากที่นู่นมีแต่ความร้อนโอเคหยิบทองได้อะไรฮะเดี๋ยวมาดูกันท่าโจมตีนะฮะรูนเบาครับเป็นท่าแบบไหนอ๋อแบบนี้นะฮะก็ไม่ใช่ครับชอบใช้ดันโลมากกว่าฮะทีเด็ดทีขาดมันดีกว่าโอเคระเบิดเล่นในต้องไปข้างหน้านี่แหละครับลุยเลยเสร็จแล้วฮะทีนี้ก็ได้เวลาออกจากเหมืองนะครับก็ค่อนข้างเร็วนะฮะสำหรับไซเคิลนี้อย่างว่าแหละครับเลเวลมันเยอะเกินมอนไปมากเลยฟันแป๊บเดียวตายโอเคครับมาออกอ้าวมีป้ายประกาศอยู่ด้านหน้าฮะขอดูหน่อยครับรูนที่เขียนแบบลวก
มันสะกดว่าอีจิมสเตนีมันคืออย่างกะข้าไม่รู้ความหมายเราจะไปถามไอ้ตัวน้ำเงินพ่อเริ่มสนใจแล้วเหรอเราเจอนักเล่นแร่แล้วเราจะไปรับรางวัลตามสัญญาแน่มันต้องอย่างนี้เนียนเข้าไว้เราต้องเนียนเข้าไว้เฮ้ยโอ้โหได้เด็กขากลับยืนเจออีกไอ้บ้าเอ้ยไปรวมร่างมาสิจะเก่งจะแค่ไหนโอ้ระเบิดอีกกำเกะฮะมาแตกเรียบร้อยยาทับลูกมาดีเลยชอบดีเลยข้าวโคมขวานมันเท่สุดนี่แล้วตัวได้บัฟบอลคิรีด้วยก็เท่เกะฮะเสร็จเรื่องแล้วนะครับขอระเบิดเล่นแป๊บที่นี่มีแร่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮะหน้าตาเหมือนแร่ควอตนะครับถ้าแฟนเอาบอกอ๋อพี่นี่หินกิวว่าหินกิวเป็นสีทองอันนี้มันสีผูอ่ะข้างหน้าอีกวิ่งเข้าไปยังกับพระเอกแล้วก็กระโดดสับดีเดียวรู้เรื่องนี่เนี่ยควงขวานวิ่งสุดยอดนี่มันต้องอย่างนี้เล่นจบเกมไปแล้วต้องโชว์ท่าหน่อยโถยมันตีหนักตีเบาอย่างเดียวไม่ได้ช่วงนี้ได้เวลาโชว์ทำโอเคฮะลงตรงนี้หรือเปล่าอ๋อซ้ายมือมีกล่องอยู่ครับโอเคงั้นแสดงว่าลงข้างหน้าถูกแล้วฮะมากลับทางเก่าไปรับของรางวัลที่เคาน์เตอร์โอเคฮะอ้าวเดี๋ยวเลยเรียกนี่เรียกนี่ปัดโทโอเคลอยเลือดเต็มไปหมดเลยศพใครโดนลากเข้าไม่รู้นะครับมาส่งเควสครับเจออะไรไหมคุยเลยฮะนักเล่นแร่ของเจ้าข้าเสียใจนะบล็อกเราเจอแค่มือที่มีแหวนทิพย์อยู่มีโซลิเตอร์อยู่ข้างในและมันคงเผาส่วนที่เหลือของเขาไปแล้วแต่เจ้าก็ยังอยากได้ค่าแรงสินะฮะธรรมดาเขาบอกว่าธรรมดาดูดิพูดอะไรอะบล็อกภาษาเลยวะเมื่อกี้เคฮะเป็นปลายขวานแบบขั้นอีพิกนะฮะแต่มันเป็นเลเวล3นะฉะนั้นเราก็จะไม่เปลี่ยนนะเราจะใส่ของวอลคิรีต่อนะครับห้องเราเลเวล8นะฮะเรียบร้อยฮะข้าจะตรวจแหวนนี่บางทีเอ็นวารีอาจทิ้งเวทบางอย่างเอาไว้คนแคร์เล่นเวทได้ด้วยเหรอแน่นอนคนแคร์และยามณีเวทก็เหมือนแมลงวันตรงปากหมูนั่นแหละโคตรฟินข้าไม่เห็นจะฟินเลยว่าแต่ข้ามีอีกเรื่องจะขอร้องเจ้า2คนมารับต่อเลยนะฮะเควสที่2ครับของบล็อกนะครับต้องการอะไรคุณครับข้ามีอีกเบาะแสของเอ็นวาริสหายเก่าไปเจอข้าที่เหมืองแลนซูเตอร์นะครับมีเรื่องตื่นเต้นรอเจ้าอยู่อีกเบาะแสเหรอแต่เราเจอเขาแล้วนี่ถึงจะเจอแค่มือไปถึงเหมืองแล้วจะเล่าให้ฟังไปทางใต้ของแม่น้ำนะตอนนี้อยากได้ใดไหมหรือจะไปที่นั่นเลยไอออแก๊กสแคปเป็ดอันนั้นคืออะไรผมงงไม่สำนวนอะไรบางอย่างอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆฮะต้องขออภัยเคแท็กเรียบร้อยครับเอาแหวนของเอ็นวอรี่ออกจากมือที่เหมืองวอลันเดอร์ก็เหมือนตัดขาดวิญญาณมันก็เหมือนตัดขาดมันจากวิญญาณฮะและพิธีกรรมมืดและราตรีสยองเข้าใจไหมอ๋อก็คือแบบเอาแหวนออกจากที่เกิดเหตุใช่ไหมเพื่อให้วิญญาณออกไปแค่เสียงเคาะเขาที่ทุกกระโหลกก็เพียงพอที่จะให้ข้ามีความสุขนะครับให้ตายเถอะเจ้าทำความสะอาดสักเกี้ยงเลยทำให้ข้าทำงานง่ายขึ้นเยอะต้องใส่ลูกเราขัดถูฮะขัดถูให้มันแหวนมันเกลี้ยงโอเคฮะตอนนี้เราไปที่เหมืองชื่ออะไรครับสุดอะไรสักอย่างเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับไม่ใช่ซุสก๋วยเตี๋ยวแน่นอนโอเคไปฮะแจวเรืออาจจะมีเรื่องเล่าจากมีเมียเพิ่มนะครับเห็นว่าเวลาพายเรือแล้วเรื่องเล่าค่อนข้างเยอะนิดนึงไงไปครับไปยังเหมืองต่อไปฮะมีเมียจะเล่าอะไรไหมเร็วถ้าผู้ชมอยากฟังยิ่งไม่มีอะไรจะพูดอยู่ตอนนี้ยังไม่พูดอีกนี่แหละฮะแจวเรือก่อนเลยมาละมีเมียทำไมเจ้าทำงานให้โอดินเนี่ยถ้าเขาน่ากลัวมันคืออาชีพข้าถ้าเจ้าตั้งใจจะทำอาชีพเป็นที่ปรึกษาให้ราชาก็ไม่อาจมีข้อหลีกเลี่ยงได้ตำแหน่งที่มีอยู่มันไม่เพียงพออาจารย์คนแรกของข้าถูกสับเป็นชิ้นๆเช่นกันอันนี้เพิ่มสเต็ง2หน่วยถาวรนะฮะ
ต่เขาเรียนรู้ผ่านความฉลาดของเขามันทำให้ข้ารับใช้ได้ดีทั้งราชาและเทพข้าไม่ได้แก่ไปกว่าเจ้าตอนข้าเริ่มต้นเด็กชายผู้ทำงานรับใช้ราชาและตัวตลกในวังตกกลางคืนเพื่อนข้ากับข้าต้องวิ่งกันในป่าเราผู้ติดตามพวกนั้นเรียกเราว่าผีเจ้าเล่ห์เราตื่นมาเผชิญกับความโหดร้ายแสงทำตัวให้โง่กับพวกมนุษย์เพราะตราบเท่าที่เจ้านายของเรายังขำได้เราก็จะรอดพ้นจากผลที่ตามมาแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ไม่ทำอีกต่อไปและข้าก็ปรับตัวเพื่อให้รอดต่อไปโชคดีที่การเวลาและเส้นทางนั้นจากนั้นมันทำให้ข้ากลายเป็นคนเตร่ผู้ร่าเริงกลายเป็นคนดีที่ไม่เคยทำผิดเหมือนที่เจ้าเห็นทุกวันนี้น่าจะคุยจบแล้วนะฮะอ๋อเมื่อก่อนมีเมียเคยทำงานรับใช้ราชาอยู่นะฮะเป็นพวกตัวตลกนะครับแต่ตอนหลังก็เริ่มที่จะแกล้งเรียกว่าแก่กล้าวิชาขึ้นนะฮะก็เลยกลายเป็นแบบว่ารอบรู้นะกลายเป็นที่ปรึกษาไปนะครับก็หน้าที่ที่ปรึกษานะเลือกไม่ได้ครับต้องให้คำปรึกษาใครประมาณนั้นนะครับโอเคใกล้จะถึงจุดเพลแล้วน่าจะจอดเรือทางซ้ายมือนี่ได้นะครับปะ Let's go ครับมานะครับอ๋อแลสซิเชอร์โอเคจำได้แต่อะไรสุดๆไปโอเคไอ้พวกนี้ไม่ต้องตีหมดก็ได้มั้งครับนะมันเยอะฮะแล้วมันก็ได้ตังค์น้อยด้วยนะเราจะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปนะเพราะตอนนี้เราจบเกมไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องฟาร์มเยอะมากก็ได้ฮะพอตอนนี้ตามเพจของ God of War 4อยู่นะครับยังไม่มีข่าวเรื่องของ DLC นะครับแต่โดยปกติเกมทั่วไปมันน่าจะมีนะฮะดังนั้นก็ภาวนาให้มันมีแล้วกันนะครับถ้ามีนี่ผมไม่รู้ว่าไปไหนดีเพราะว่าตอนนี้แต่ละโลกคือมันให้เราไปได้ครับแต่ไปได้นิดๆหน่อยๆนะฮะไม่ได้ไปเยอะเท่าไหร่นะเข้าไปนิดเดียวฮะแล้วก็ออกแล้วไม่ได้กว้างเหมือนมิกาดนะครับนิดเดียวกระจุกกระจิบมีแค่มุสเลวไฮนะครับที่ตอนปีนเขามอนมันเยอะเลยฮะมันเลยต้องปีนเป็นชั่วโมงเนี่ยแต่ที่อื่นนี่แบบวิ่งประมาณสัก15นาทีก็ทั่วนะครับอ๋อมองหาใครอยู่เหรอขอความของนิดนึงฮะนี่ไงประตูที่ต้องเข้านะครับเนี่ยแต่เราต้องไปเอาไอ้ที่สโตนที่ตัวบล็อกก่อนนะครับเพราะเราต้องมาคุยเควสก่อนเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องราวเพิ่มเติมให้ฟังนะครับมาคุยกันเลยครับเล่าเรื่องแหวนให้ฟังหน่อยสิฮะข้าไม่เคยได้ยินเรื่องแหวนวงนี้บล็อกมันคุยกับข้ามันคือเอ็นวอรี่อ๋อเริ่มรู้แล้วสินะมันบอกว่ามันอยากไปเหมืองวอลันเดอร์เพื่อดูข้อผิดพลาดของเขาแล้วโซลิเตอร์ก็เข้าโจมตีเขาบอกว่าถูกฉีกร่างเขาท่องมนต์เพื่อย้ายวิญญาณลงไปในแหวนนี่และจากนั้นเขาแล้วของเขาล่ะเอ็นวอรี่มีที่ทำงานที่นี่พร้อมกับสิ่งของทั้งหลายแหล่ของเขาและค้อนที่สวยงามเขาบอกไหมว่ามันยังอยู่นี่เนี่ยเจ้ากำลังหงุดหงิดใส่เขาอะต้องการสื่ออะไรอะเจ้าพาเอ็นเวอรี่ไปด้วยและไปตามหาค้อนซะถ้าเจ้าเจอค้อนเขาจะให้บางสิ่งที่โคตรจะของจริงกับเจ้าอ๋อที่แท้วิญญาณอยู่ในแหวนโอ้ยอย่าลืมเอ็นทรีสโตนด้วยเด้มับเข้ามาเรียบร้อยนึกว่าไข่นกกระจอกนึกกระจอกเทศโคตรใหญ่โอเคไปค้นหาค้อนของเอ็นวารีกันครับโอ้แหวนมันร้องตลอดทางเลยเอ็นวารีเขาไม่แฮปปี้ที่เราจะไปเอาของเขาข้อไม่สนข้าบอกเขาแบบนั้นไม่ได้มันคงได้ยินแล้วนะถ้าจะเป็นงั้นโอเคฮะมุดเข้าไปครับงานปาร์ตี้รอเราอยู่น้องหนูนำหน้าด้วยสุดยอดเปิดตัวอย่างกับพระเอกหนังนี่อ่ะสุดยอดอะไรควงไม่ได้มาดิตอนนี้เราท่าไหนบอกพี่เลยดีกว่าบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งอะไรจะไปไหนจะไปไหนมานี่แหละครับตีหนักปั่นขวานขึ้นสุดก้อยเน่ฟันเข้าไปแตกเรียบร้อยยอดจริงสลับปุ่มเพลินเลยตอนนี้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวลูกเรายิงอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูของหน่อยอ๋อไอ้ตัวนี้ถึงนี่อะไรอยู่เนี่ยบ้าเนี่ยเพื่อนตายหมดแล้วยังอยู่ทำไมนั่นแหละครับผมจบคอมโบถ้าตีหนักตัวแตก
คไม่ต้องขึ้นไปทางซ้ายนะครับนะมีจุดอยู่ครับโอ้โครงกระดูกมีศพคนแค่นอนอีกโอเคฮะเอเวอรี่บอกว่าคนแค่นี่เป็นลูกมือของเขาบอกว่าเขาตายเพราะความผิดพลาดของเขาเสียงเขาดูเหมือนเศร้าแหวนจะเศร้าก็เรื่องของแหวนไอ้หนูเคโทษอารมณ์ประมาณบอกว่าคือเรื่องของแหวนที่เศร้าเนี่ยมันเล็กกระจิ๊ดเดียวอะไรประมาณนี้นะมันเล็กกี่ปะติ๋วตามขนาดของแหวนนั่นแหละครับต่อให้มาเป็นยักษ์เคโทษก็ไม่สนบอกตอนนี้บอกเลยข้างในมีหีบเนี่ยโอเคแต่ตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคฮะอ๋อปีนขึ้นไปเพื่อยิงตรงนั้นรับทราบดีครับมาจิตุ่มทักรูมาโอ้พื้นเป็นรูเช่าจอดโอ้เขาไม่ชอบแบบนั้นเขาเตือนว่าอย่าลงไปโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันมีเอลมืดอยู่ที่นี่เนี่ยไอ้เอลมืดอยู่ในมิดการ์ดอยู่ในรูพวกแกไปทำรังอะไรอยู่ข้างล่างฮะไปเลยเรียบร้อยแข็งไปเด็กซ่าทั้งเลยไปดิเออได้แหละครับไปบ้าเอ้ยติดถ้าไม่ติดมันจะม้วนเป็นฟันมันจะสวยมากเลยครับเรียบร้อยครับนี่เลยไม่ได้จับนานแล้วขอจับเลยเอลลงไปเสียบเสียบเรียบร้อยครับผมอะไรมองหน้าเอาท่านี้ไปกินโอ้ยยังไม่ตายอีกโอ้ยนิดเดียวโอเคให้ลูกซ้ำเรียบร้อยโอเคจบแล้วฮะเก็บตังกันเก็บตังโอ้โหตัวหนึ่งดรอป900เลยเหรอมันเยอะจังไงอ๋อไอตัวนี้ดรอปเฮ้ยมันดรอปเกรดของยอมุนการด้วยเฮ้ยงงในเหมืองนี่ดรอปเกรดของยอมุนการเนี่ยนั่นเป็นของเดียวไว้ใช้อัพเกรดครับเดี๋ยวนะทำไมกดซ้ายแล้วขึ้นบน งงแป๊บโอเคฮะมาเปิดพี่บอลโอเคครับได้เหล็กแข็งนะฮะเนี่ยได้เกรดของยอมุนการอีก3วันไอ้พวกคนแค่นี่ไปแอบขอดเกรดยอมุนการตอนนอนน่ะแล้วก็มาเก็บไว้ในถ้ำเออแปลกดีฮะแปลกดีโอเคถึงข้างล่างนะครับมาแล้วไนท์แมร์มาเลยดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยขว้างไม่โดนปั่นก็ไม่โดนโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวขอตัดตัวนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยฮะมาอะไรเล่าทีเดียวตายเลยป่ะล่ะ Silence that ring เรียบร้อยครับ I don't know how เกรดบอกทำให้แหวนมันเงียบหน่อยเฮ้ยโอ้โหโผล่มาอย่างนี้เลยเหรอไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดอ๋อตรงนี้มันมีแค่หีบแดงนะครับจริงผมว่านะการจะมาฟาร์มพวกเหมืองนี้ได้เนี่ยเท่าที่ดูจากอุปสรรคแล้วเนี่ยน่าจะต้องรอให้เอเทียสได้ธนูสายฟ้านะครับก็คือเราต้องฆ่ามังกรสายฟ้าเสร็จก่อนนะฮะเพราะไม่งั้นเราก็ระเบิดไอ้ผลึกสีแดงเมื่อกี้ไม่ได้นะครับไอ้ยางไม้อะต้องได้ตัวนั้นมาก่อนนะฮะเป็นอย่างน้อยโอเคโดอย่างเมามันทางซ้ายมีให้ไปเดี๋ยวขอขึ้นบนก่อนแล้วกันนะครับส่วนไอ้ที่ฟันในลากแดงๆเนี่ยเราไปเอาไฮมาก่อนหน้าที่จะฆ่ามังกรแดงอีกใช่ปะเออถ้าจะไม่ผิดก่อนจะฆ่ามังกรสายฟ้าอีกนะฉะนั้นในระบบนี้เราน่าจะเข้าใจแล้วล่ะแต่ผลึกนี่แหละครับต้องรอให้ลูกเราได้ธนูสายฟ้ามาก่อนโอเคเจอของดีป่ะฮะโซลิเตอร์กับทาวเวลเลอร์ระวังเอาไว้โอ้มี2ตัวเลยเหรอทาวเวลเลอร์มันนั่งรับมีดอยู่ไอ้เดอะโซลิเตอร์มันนิ่งๆนะฮะไม่เป็นไรจัดการไนท์แมร์ก่อนมาบวกเลยดิจ้าอะไรเพื่อนทำอะไรฟันเนี่ยโอ้โหเรียกเกือบตายเลยโอ้โหสเตนมันเหลือเลยตอนเนี้ยโอ้ตายครับผมเกาะแตกเรียบร้อยไม่ตรงต้องจับเลยฮะตัวระเบิดกลางอากาศอีกตัวนึงตายเรียบร้อยนะเจออีกาลูกจิกเข้าไปโอเคครับเฮ้ยอะไรมาข้างหลังเดี๋ยวโอ้โหไอเจ้ามาอีกแล้วบ้าดินั่นแหละครับปั่นตายซะเลยเงียบแล้วนะมีแค่เสียงดนตรีบรรเลงนะฮะเออแล้วโซยเตอร์ทำไมไม่ขยับอ่ะโซยเตอร์มาทำอะไรที่นี่เนี่ยแหวนมันคุยแล้วแหวนคุยเจ้าหมายความว่าไงอ่ะมันเป็นความผิดเจ้าไอ้หนูเลิกสนแหวน
มันยากที่จะไม่ให้ข้าสนเขาแหวนมาคุยเลยยุ่ยยี่โอเคฮะตรงนี้มีเฮโดโอ้โหมียางต้นของพวกเอลฟ์มืดอยู่ไปไหนครับอ๋อมีหินแดงตรงนี้เอ้ยแหวนคุยแล้วเขาบอกว่าที่หีบเต็มไปด้วยกับดักนะครับรายงานที่ปฐาปณีตอนนี้ I see no traps ข้าไม่เห็นกับดักแต่เสียงเขาดูจริงจังมากเลยนะอันนี้เป็นรูนโอ้โหรูนสารพัดเลยครับป้องกันต้านแข็งต้านไหม้ต้านตาบอดต้านงงต้านพิษนะฮะ 12% น่าจะต้านสถานะผิดปกติเกือบทั้งหมดนะฮะ 12%รูนครอบจักรวาลโอเคยิ่งกว่าสมุนไพรหมอเสงอีรูนเมื่อกี้เออแล้วไอ้แดงๆอ่ะมันฟันยังไงอ่ะทีเนี้ยผมก็รู้ว่าวิ่งไปอีกฝั่งเนี่ยจะเห็นเนี่ยมันมีไอ้แดงๆข้างบนอันนึงไงตรงนี้มั้ยไหนละอ๋อนี่ไงโอเคฮะแล้วไปเก็บฝั่งไหนดูจากทรงน่าจะฝั่งนู้นอ่ะโอเคครับลองดูแล้วกันนะฮะตัวแรกผมก็ดูว่าให้ข้ามไปฝั่งนู้นมันจะเห็นกันมันไม่เห็นนะมันติดฝาผนังถ้ำไปแล้วโอเคเฮ้ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโดดลงมาซะตกกันใจหมดอ่ะตกน้ำตายโคตรสงสารเลยเพื่อนตัวนี้ก็เลยตัวแตกแทนเฮ้ยไม่อะไรจิ้มอะไรแล้วจะจิ้มอะไรเอารีบไปกินเลยไปโอ้โหมันบินไอ้บ้าเอ้ยจะปั่นอยู่แล้วเมื่อกี้อันไหลแล้วเรียบร้อยตัวแตกไปมีอีกไหมงานแล้วนะงานแล้วนะเออถ้าลงไปอีกที่ปั่นนะบอกไว้ก่อนโอเคครับแหวนคุยแล้วแหวนคุยปะเดี๋ยวเราไปต่อครับเอาข้างบนมันติดโอเคหลบขวากันครับเนี่ยไอ้พวกอีกาที่บินในถ้ำเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเสียงอีกาโอดินหรือมันเสียงอีกาตัวจริงเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปทางไปมับ800โอเคครับสวยงามแล้วมันเอาลงยังไงอุ๊ยโอ้โหข้างบนมีตรงนั้นอีกแต่ปลาไม่ถึงครับเดี๋ยวหาวิธีกันฮะดูเชือกก่อนนะเอ้ามันก็วนกลับมาที่เดิมจะบ้าตายไปทางไหนเดี๋ยวนะฮะที่ผมงงทางเดี๋ยวนะปีนกลับที่เดิมก่อนมันคือเชือกมันไปร้อยทางไหนผมงงอ่ะปีนกลับที่เดิมก่อนแล้วกันฮะแล้วมันเอาไอ้นี่ตรงยอกยังไงเนี่ยมึนและมึนสงสัยอากาศในถ้ำมันเบาบางออกซิเจนเหลือน้อยโอเคซ้ายมือนี่เหรอลองไปดูก็ได้ฮะมาฟันแค่นี้เหรอมีอะไรอีกไหมอ๋อปีนขึ้นบนได้โอเคเอ้าปีนมาแล้วเจอหีบเดี๋ยวนะฮะและหินนั่นออกไงเดี๋ยวลองไปดูแป๊บทีนึงไม่ใช่อ๋อตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยสงสัยเมื่อกี้จอมันขาวไปหน่อยฮะเลยไม่เห็นจุดสีขาวเอ็นเวอรี่บอกว่าที่ทำงานเขาอยู่ด้านบนนะฮะแต่ข้ารู้ข้าห้ามไปใช้แหวนโอเคนี่ก็ไปได้เลยครับแสดงว่ามันน่าจะชี้เนี่ยเมื่อกี้แล้วแต่ว่าจอมันจะขาวไปหน่อยฮะก็เลยไม่เห็นจุดสีขาวงงเลยเมื่อกี้อ๋อนี่ครับเราเจอในจุดที่เป็นห้องทำงานเขาละไอ้บ้าเอ้ยมีคณะพ่อป่ามาอีกแล้วอะไรเนี่ยพี่บ้อมมันเด้งหน้าเด้งหลังยังเลยฮะขัดไหลเยอะมันไส้อยู่มัดรวมด้วยนั่นแหละสวยสวยครับผมสวยพี่สวยไปไหนเนี่ยเอาตัวนี้แทนก็ได้มาเรียบร้อยครับแตงหนึ่งนั่นแหละดาดี้ดาดี้ดาเรียบร้อยจริงๆนี่บ้าเอ้ยจะสับให้คอขาดตัวไหนดันหนีเอาอีกทีก็ได้ปะไม่โดนอีกโอ้โหพลาดแต่พลาดสวยๆไม่ชอบอ้าวนั่นก็ตกเป็นตายเองอีกอะไรกันเนี่ยจะทำอะไรเพื่อนเรียบร้อยฮะตายละ
แต่ละตัวไม่ยอมตายด้วยท่าสวยซะด้วยทางเข้าของนี้แป๊บเอออันนี้ช่างมันฮะโอเคเลือดเต็มแล้วไปยังไงทีนี้ไปยังไงครับมันมีจุดที่ขาวขึ้นอันนี้เป็นพยานนะไม่มีจุดขึ้นนะดูของนี่ก่อนแล้วกันฮะไอ้หนูท่านพ่อได้โปรดฟังก่อนลูกมือเอ็นเวอรี่ทำเรื่องแย่ที่นี่เขาดีใจที่ท่านทำลายแล็บของเขาและเขาขอโทษที่พยายามปั่นหัวเราข้อของเขาอยู่ด้านหลังประตูนี่โอเคอันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องรางนะครับเอาไว้สร้างโซนป้องกันนะฮะแล้วก็ถ้าอัปเกรดเนี่ยจะช่วยเด้งเลือดนะฮะช่วยรีเลือดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ติดตั้งนะครับเพราะว่าของวอลคิรี่เราเลเวลโหดกว่านะครับเป็นชะลอเวลานะครับโอเคฮะส่งลูกไปโอเคจริงๆหลายๆเกมก็คนแคร์จะได้ขึ้นชื่อเรื่องของไม่ดีเฟนส์ก็เลือดนะครับฉะนั้นไอ้เครื่องรางเมื่อกี้มันก็เลยแบบแนวๆเพิ่มดีเฟนส์แล้วก็เด้งเลือดฮะเออก็เจ๋งดีฮะก็แนวคนแคร์ดีโอเคครับคนแคร์ต้องโรลี่ด้วยใช่ไหม yes, sir. แต่ว่าเจอบล็อกกับซินดี้เข้าไปโรลี่ไม่ลงเลยผมเซ็ง okay. That's going in the journal. อะไรฮะเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางนะครับขอดูจักกู้มาฮะอ๋อไปเลยกับโซอิเตอร์ครับเขียนซะยาวเลยขอไม่อ่านแล้วกันได้ไหมฮะขอไม่อ่านแล้วกันฮะโอเคเรามาดูหีบตรงนี้หน่อยครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องประมาณว่าโซอิเตอร์ทำตามคำสั่งของเอ็นวารีถ้าก็ทำงานแถวนี้นะฮะโอเคเจอแล้วครับผมนี่คือคนที่ตามหาเอ็นวารีบอกว่าขอบคุณไหนแล้วศพแกอยู่ไหนนี่เหรออย่ามาขอบคุณเราจริงไม่ใช่หรอกเขาตายแล้วเลยแต่มือโอเคฮะได้เวลาออกนี่คือเครื่องมือออกใช่ไหมไปไปครับวิ่งตามข้าเก็บเขาไว้ได้ไหมเราจะไปถามไอ้ตัวน้ำเงินอ้าวบ้าเอ้ยก็ทำไมกดลงไม่ได้ท่านเซอร์มันยังตามมาหลอกหลอนอีกอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปไหนฮะออกมาสิป้านั่นแหละฮะตายเรียบร้อยเจอปั่นตายโอเคได้เวลากลับลูกเราชอบอยากเก็บแหวนไหมคือจริงๆลูกเราไม่ต้องเก็บแหวนฮะเอาหัวมีเมียไปดูแลก็พอช่างจ้อเหมือนกันเป๊ะใช่ไหมมีเมียมาในถ้ำนี่เงียบไปแล้วเราเนี่ยคงเป็นช่วงเนื้อเรื่องที่ยังไม่เจอมีเมียประมาณนั้นนะฮะมีเมียเลยไม่มีบทพูดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาส่งเควสครับเจ้าเจอค้อนไหมหรือมัวแต่โด่ของจนเพลินเหรอฮะโอเคมาคุยนะครับนี่ไงค้อนของนักเล่นแร่วิญญาณของเขาคนน่ารำคาญฮ่าเอ็นวาลีมันกวนตืดเสมอนั่นแหละพวกนักเล่นแร่ก็งี้แหละมือของมันจบเฮแน่ข้าจะเผามือมันจะเผามือเพื่อนเจ้าเหรอสิ่งที่ติดกับวิญญาณคือสิ่งที่ข้าอยากให้เป็นรางวัลกับเจ้าไงไม่อยากได้เหรอท่านพ่อเราทำแบบนั้นไม่ได้นะให้เขาไปด้วยเถอะเขามีประโยชน์แน่ข้ารับประกันก็ได้พิสูจน์ด้วยแล้วกันว่ามันมีประโยชน์ฮะเราได้เอ็นวารีเหรออ๋อไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นใช้ท่าจากลูนนะแล้วมีโอกาสสูงที่มันจะเด้งเลือดให้เราด้วยนะครับไอ้หนูเป็นคนมีน้ำใจนะฮะเขาคงจะโตแล้วสินะเฮ้บล็อกเราเจอบางสิ่งให้ข้าเดานะสิ่งที่ข้ามาสร้างได้แล้วข้าจะรู้ได้ไงอะเราขอคุยต่อนะฮะเหมือนกับมันจะให้รับอีกนะเห็นไอ้หนูวิ่งบวกเทเลอร์บางตัวหรือพวกมันบางตัววิ่งบวกเจ้านะชอบแบบไหนมากกว่ากันล่ะก็แต่พวกมันเป็นใครพวกมันต้องการอะไรไม่รู้สิแต่ไอ้หนูนี่ช่างถามดีจังเลยแฮะมีให้คุยอีกไหมฮะให้คุยอีกนะครับลูกเราคุยสคริปต์เดิมเดี๋ยวขอคุยกับบล็อกเลยแล้วกันนะฮะมาให้ตายเดอะฮอมดาวเจ้ารู้ไหมว่านี่อะไรเนี่ยหัวใจของเอ็นเชียสหัวใจของโอ้ใช่ก็คงอย่างนั้นแหละมันฆ่ายากมากเลยโอ้จริงเหรอสัตว์ประหลาดยักษ์หินก็คงไม่ล้มกันง่ายๆหรอกจริงไหมหยองขวัญโอเคครับจบแล้วนะสำหรับเควสของบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ร้านของบล็อกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อไปเตรียมรับเควสของซินดี้ต่อนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำถุงมือนะครับถุงมือพิเศษนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปเจอกับมังกรทั้ง3ตัวนะครับ
ไหนละล้านบล็อกเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเอาตัวไปทิ้งไว้ตรงนู้นก่อนแล้วกันนะฮะมาหรือยังฮะประตูวาร์ปโอเคครับไม่รู้ในนี้จะมีสคริปต์บทพูดอะไรหรือเปล่านะฮะก็สำหรับในส่วนของการทำคลิปเรียกว่า Road to ถุงมือเทพแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวจะอัปเดตมาทุกวันนะครับให้ดูกันเรื่อยๆนะฮะหลังจากจบทำถุงมือเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างอีกทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มีเรียกว่าเตรียมตัวทำเกมใหม่แล้วนะครับเกมต่อไปนะฮะส่วนจะเป็นเกมอะไรก็เดี๋ยวไว้รอลุ้นในทีนึงแล้วกันฮะแล้วลองเล่าให้จะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราโฟกัสที่ God of War 4ก่อนแล้วกันนะฮะในเรื่องของการทำถุงมือนะครับซึ่งถุงมือนั้นถือว่าเป็นไอเทมที่แทบจะต้องทำทุกอย่างนะครับในเกมอยู่แล้วนะฉะนั้นอะไรที่มันขาดเหลือไปนะฮะไม่ได้ดูในตอนเนื้อเรื่องหลักนี่ตรงนี้น่าจะเติมเต็มได้แบบสมบูรณ์นะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวเราเจอกันต่อในคลิปหน้านะฮะสำหรับเควสของสิริครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ